ต้องผ่านเส้นนี้นะครับก่อนที่จะไปอุ้มผางเนี่ยพอเราอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเดินทางต่อไปเนี่ยมันอีก 1,219 โค้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสมานั่งชิลๆนะครับในบรรยากาศสบายๆนะครับแล้วก็ได้ทานกาแฟที่มีรสชาติที่หอมกลุ่นนะฮะอร่อยต้องมาที่นี่ครับเป็นสถานที่ที่สำคัญนะฮะแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับทุกท่านได้มาร่วมนะครับในบรรยากาศที่เย็นสบายแล้วก็รับประทานกาแฟของชาวตากด้วยนะครับที่พบพระแห่งนี้ให้บทเองด้วยนะคะต้องน่านี่บอกได้บทเองด้วยเนี่ยผมกำลังบทอยู่นะได้บรรยากาศเหมือนมาบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากครับเมื่อกี้ก็จะมีพี่น้องจากทางแม่สอดเนี่ยซึ่งแม่สอดนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันก็เป็นเขตเศรษฐกิจนะครับแต่พอออกมาอีกนิดเดียวเนี่ยมันก็จะเจอธรรมชาติที่สวยงามแล้วเมื่อกี้ยังมีพี่น้องจากกรุงเทพนะครับก็มาเที่ยวนะฮะที่จังหวัดตากของเราก็มาแวะที่แห่งนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่ยังไม่เคยมาทั้งที่ถ้าเป็นชาวตากเนี่ยโหน่าจะพลาดสิ่งที่ดีๆ ด้วยนะครับพลาดไม่ได้ครับลมลื่นมากเนาะลมลื่นไม่มีแดดเลยต้นไม้เยอะด้วยอร่อยก็แบบโทษตัวเองได้ทำไมกินร้านนี้ก็ทำเองต้องรอแป๊บนึงค่ะดิบไม่ใช่ค่ะน้องหนูดิบก็ปีกีละสิบปีมันก็จะเร่ยๆสมองพร้อมจะสมท.ทานยังเราก็หลังมันกระหลงไม่